งหลับสายจึงจังจึงหนกแก้มสายชามมปากสายชาโอเคเข้าใจบทครับครับดูซิว่ามันจะมาที่นี่ครั้งที่4-5 4-5 1-5เป็นไง1-2-3-4เป็นไงนี่คือเป็นลำดับมารู้สึกตัวได้เลยเนาะครับแล้วสังเกตจากที่ลุงออกบอกว่าให้พยายามใส่ความรู้สึกเข้าไปแล้วผมไปนึกตอนที่ลุงบอกว่าเอาความขมขื่นไปทิ้งแม่โขงผมก็นึกภาพแล้วผมก็นึกแล้วพยายามยิ้มมุมปากแล้วมันจะเบาลงมันก็ว่าเราใส่ข้อมูลอะไรที่มันให้ยิ้มสดชื่นเข้าไปในร่างกายไม่รู้ได้ผลไหมลุงฮะคิดว่าได้ไหมผมว่าได้คำตอบไม่อยู่ที่ผมก็ไม่ทราบที่ผู้ถูกกระทำครับจริงมันวัดกันที่ความรู้สึกพลังงานตัวนี้วัดกันที่ความรู้สึกครับมันเป็นเครื่องเช็คเครื่องวัดเครื่องตรวจเครื่องยืนยันเครื่องคอนเฟิร์มด้านความรู้สึกอย่างเดียวเมื่อเวลาสัมผัสตัวตรงแล้วครับเพราะฉะนั้นเราสังเกตต่อไปนะครั้งนี้โอเคครับครับที่มันเป็นไปมามันจะโอเคดีขึ้นไหมความรู้สึกหนึ่งเริ่มต้นเจ็บเนี่ยความรู้สึกถ้ามันจะมีพอเวลามันเจ็บยังครับยังครับยังนะได้ครับนะดูที่ผมทำให้ถึงขั้นเจ็บนิดหน่อยกันระหว่างมันจะสวนทางมันของผมจะเข้าไปทางร่างกายของคุณจอกมาครับมันจะแลกเปลี่ยนตรงโทษครับแป๊บงานตามด้วยโทษครับครับครับอย่างนี้เป็นต้นครับขวาก็เหมือนกันไม่ใช่เพียงแต่ซ้ายอย่างเดียวเพราะร่างกายจะถึงกันหมดเรื่องของระบบประสาทจำเลยครับเจ็บยังครับเจ็บครับแค่นี้พอโทษครับแค่นั้นต่อมาก็จุดที่บอกว่ามีปัญหาเนี่ยครับน้ำหนักนิ้วผมไม่พออันนี้ประกอบกันโทษครับต่อไปนี้ลุงจะหายมึนหัวเลยมุมแก้มที่ว่ามันชาสังเกตแป๊บเอกมาแล้วจ้านี่คือพระเอกของเรื่องนั่นคือพระเอกไปแล้วซึ่งมันจะรู้สึกเองว่าเช่นโปร่งเบาหรือมึนงงก็จะโปร่งเบาใสครับนี่ยิ่งชัดจะเหลือไหมเนี่ย
ทษครับจะเหลือไหมเนี่ยลองขยับเองสิครับโปร่งไม่เบาหัวเน้นเลยหัวกับตาโล่งเลยและนี่เป็นการปรับสมดุลในร่างกายด้วยใช่ไหมฮะลุงใช้คำนี้ก็ไม่ผิดครับผมอยากจะใช้คำพูดเรื่องของไฟฟ้าสถิตใช่ไหมครับเพราะว่าคำว่าสมดุลเนี่ยมันมีศาสตร์หลายศาสตร์พูดถึงกันผมไม่อยากจะใช้คำแทนเขาอ๋อครับเพราะผมเชื่อว่าสิ่งนี้มันเหนือกว่าสิ่งนั้นอยู่ก็เลยบอกความสมดุลไฟฟ้าสถิตเนี่ยคำว่าไฟฟ้าสถิตคือไฟฟ้าที่ตั้งต้นแห่งความสมดุลครับคำว่าสมดุลหมายความว่าถ้าบวกกับลบเท่ากันมันก็ไม่ทำอะไรกันมันก็นิ่งคือสแตติกครับแค่นี้เองถ้ามันเท่ากันอะไรถ้าไม่ใช่คำว่าสมดุลนะฮะแต่ผมใช้ไฟฟ้าที่ลุงออกพูดว่า pure energy อะไรใช่มี pure ตัวนี้ฮะที่จะปรับครับสมดุลไฟฟ้าสถิตได้ดีกว่าแน่ครับครับแล้วก็เป็นสิ่งที่มันไม่รู้นะยิงนัดเดียวได้ทั่วร่างกายเลยนะครับก็สังเกตเอาใช่ไหมฮะสิ่งนี้ฮะอยากใจพูดเข้าใจจากนึงทุกวันมันก็ยากมากที่จะจับยัดใส่กับกันและกันยกเว้นเนี่ยสัมผัสตัวตัวเนี่ยมันยัดใส่กันได้เลยครับโดยความรู้สึกครับทีนี้ถามว่าคนประเทศไทยเนี่ยมัน70กว่าล้านคนจับยัดให้ทุกคนได้ไหมเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเธอรู้ไว้ก่อนในเบื้องนี้ถ้าเข้าใจได้ก็เข้าใจไปเลยแต่เวเข้าถึงปุ๊บต้องสัมผัสตรงเท่านั้นจริงแต่เก็ตครับชัดแล้วเวลาถ่ายทอดทางเฟซทาง YouTubeและคนที่เขาดูรายการของลุงอ่ะแล้วเขาสามารถรักษาก๋วยเตี๋ยวกำจัดอาการต่างๆเนี่ยพร้อมกับคนที่เขามาให้ลุงออกช่วยอ่ะผมอธิบายความอย่างนี้ได้แน่นอนแต่ผมอธิบายความอย่างนี้เกรงว่าจะเป็นความเชื่อโดยสมบูรณ์แล้วก็โง่ทั้งปีอ๋อครับไฟฟ้าสถิตหรือว่าพลังงานบริสุทธิ์เป็นค่าคงที่มันอยู่ทุกด้านหน้าของแนวราบและแนวตั้งครับไม่มีช่องว่ามันอยู่ทุกระนาบเลยถ้ามองในภาพหน้าตัดเป็นแบบนี้แต่ถ้าหากว่าถ้าพ่อในภาพนั้นก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับหรือถ้าหากว่ามองในด้านนี้ทั้งครับมันนี่แนวตั้งใช่ไหมครับใช่ไหมฮะอันนี้หน้าตัดถ้าแนวราบออกนี่เลยครับแนวตั้งก็อย่างนี้มันอยู่ทุกส่วนเพราะมันทั้งหมดจะเรียนว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี้ยมันตั้งอยู่บนพื้นฐานของค่าคงที่ค่าคงที่ก็คือความว่างใช่แล้วผมก็จับเอาค่าคงที่เนี่ยให้มันไวเบรชั่นครับถ้ามันเคลื่อนที่มุกเป็นแค่ไหนเอ๊ะดิมันเป็นการเข้าถึงมีเท่านั้นเองถ้าจะพูดในเชิงวิทยาศาสตร์เปรี้ยงแบบ 100% มีเท่านี้แต่วิทยาศาสตร์เขาทำไมถึงทำไม่ได้ครับก็เพราะว่าเขาไม่เข้าใจเรื่องของกายใจจิตมันแยกแล้วมันสัมพันธ์กันยังไงมันอยู่ตรงนั้นต่างหากไอ้ผมมันดันมาเข้าใจกายของผมใจผมจิตผมมันแยกมันรวมกันได้ยังไงเมื่อเรารู้ตรงนั้นก็มาใช้ได้อย่างดีและมีประสิทธิผลอย่างที่ว่าเนี่ยก็แค่นั้นเองมันนี่พูดถึงตัวท็อปเลยครับไอ้แค่นี้อ๋อผมท่องของที่ลุงงอกพูดว่าจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาถ้าคุณถึงบาปบุญคุณโทษคือบุญแหละถ้าบอกว่าปัญญาก็คือ wisdom ครับแล้วปัญญาอะไรปัญญามีตั้งเยอะแยะก็จะบอกพุทธปัญญาแล้วใช่ไหมยอมรับไหมล่ะปัญญาพระเจ้าให้ประชาชนถ้ายอมไปก็ต้องพุทธปัญญาหรือพุทธปรัชญาก็คือปัญญาของพระเจ้าให้ประชาชนผมก็พูดเรื่องนี้มาตลอดไอ้ที่พูดกันมันถึงไหมที่ว่า
ส่วนหนึ่งนะมากด้วยมันไม่ถึงกันมันเอามาใช้ไม่ได้ก็ผมรู้แล้วเข้าใจรวมทั้งเข้าถึงด้วยคุณที่เอามาใช้ได้โดยทันทีบัดดลครับใช้ได้ในบัดดลนะทีนี้เข้ามาถึงประโยชน์ประโยชน์ผมรักษาตัวเองได้แน่นอนประโยชน์ท่านเนี่ยได้มาจากกับทุกคนที่มาครับเขาก็ได้คือทุกคนเนาะนี่เราต้องมาพูดว่าประโยชน์ตนกับประโยชน์ท่านให้เป็นหลักอยู่ที่ว่าเป็นการค้าหรือไม่การค้าทีเนี้ยก่อนสังเกตตัวผมแล้วทีเนี้ยครับแต่ผมเอามาค้าขายหลอกลวงหลอกไม่หลักคุณต้องสังเกตผมที่มาที่ไปมาทีนี้ตรงนี้ต่างหากที่เราต้องพยายามซีเล็กกันออกมาคนในสังคมมันหลอกลวงหลอกกันมาหลายร้อยทุกคนแล้วครับต่อไปนี้ไม่น่าจะมีคำนั้นเพราะมันมีสิ่งนี้เข้ามาเป็นตัวแชร์เป็นตัวแปรเป็นตัวปรับให้ผมมีลูกน้องนี่แหละบ้านเราทีวีเป็นตัวแชร์เป็นตัวปรับหรือจะเป็นตัวแปรก็ได้เอ้าถ้าคิดว่าใครคิดว่าไอ้สิ่งผมอยู่มันเป็นตัวแปรกับใดๆก็ได้กับใครแต่ผมบอกว่ามันเป็นตัวปรับปรับเขานั่นแหละครับครับถ้าเขาสนใจใฝ่รู้เขาว่าเขาแปลว่านี่คนที่สามไปตอนไปกับ 7,000 กว่าล้านคนผมถือว่าเป็นเขาหมดแล้วก็อยู่ตรงนี้ครับผมว่าเป็นการค้นพบนะเจ้าชายเจ้าชายชิสถาจะค้นพบสิ่งนี้เกือบตายแล้วครับครับหนีลูกหนีเมียแล้วครับนอนกลางดินที่งามป่าแต่ผมค้นพบได้เพียงข้ามคืนก็มาใช้กันตั้งเยอะแยะมากมันเป็นองค์ความรู้ที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์สิ่งนี้ได้แค่นั้นเองผมอธิบายไปความวิทยาศาสตร์มาตลอดไฟฟ้าสถิตพูดกันมากี่ปีแล้วผมเรียนหนังสือก็เจอไฟฟ้าสถิตแล้วเบนจามินแฟรงคลินเนี่ยใช่ไหมหรือแม้แต่เอาอะไรนะแท่งอัมพันเนี่ยถูขนแก่ขนแพ้ก็เอาแท่งที่มาไปแจกกระดาษก็ติดนั่นคือไฟฟ้าสถิตหวีผมเหมือนกันนะไปแจกกระดาษก็เหมือนกันแล้วก็รู้ตามกรอบมาตลอดบัดนี้มีคนรู้ตรงนั้นแล้วมาใช้ตรงนี้ด้วยอ่ะใช่ไหมครับครับนี่แหละคือองค์ความรู้มันมาใหม่เป็นของใหม่มันจึงทำให้ผู้คนผมต้องสร้างความเข้าใจอย่างเดียวไม่มีทางเลือกให้รู้ได้เข้าใจร่วมกันเพราะเป็นของดีอยู่ในตัวท่านนั่นแหละครับครับใช่ไหมถ้ารู้ตรงนี้แล้วก็เผยแพร่ไปสิครับผมนี่อยากจะเผยแพร่ตั้งแต่เด็กอนุบาลชั้นต่ำเมื่อกี้ข้างนอกก็จับเด็กแกว่งเดี๋ยวก็หน้าแดงพ่อแม่ปู่ย่าก็มาที่นี่ใช่ไหมเดี๋ยวผมออกไปนี่ก็หน้าแดงที่ผมไปเมื่อกี้นี่ใช้เวลาเท่าไหร่เห็นไหมครับก็มันถึงตัวเราเบาหัวไหมเบามากเบาแค่ไหนเบาโล่งสบายโล่งแบบหลุดแบบปลดปล่อยสบายสบายเลยลูกครับก็หน้าตาก็ชาไม่ติดตึงตึงก็เบาไปหายไปเยอะเลยเห็นไหมแค่ที่นี่คือความรู้สึกจะให้ใครมาตอบแทนคำพูดที่พูดเมื่อกี้นี่ไม่มีไรโลกเนี้ยครับไม่มีใครมารับความรู้สึกตรงนี้แทนเราได้ไม่มีทางเพราะนี่คือของความรู้สึกแท้ๆเราต้องยืนยันความรู้สึกตัวนี้ด้วยตัวของตัวเองแต่ผมรู้แน่นอนเรื่องชนตัวก็รู้ก็บอกล่วงหน้าได้ก็มันรู้ไงใช่ไหมเออจะห้ามไม่ให้รู้ก็เกินไปใครจะไม่ห้ามไหมผมรู้ผมก็ไม่เคยห้ามใครไม่ให้ใครรู้นู่นนี่นั่นใช่ไหมมันก็แชร์กันอยู่ครับรู้ที่จะเสียตรงไหนมันจะต้องมีอะไรเสียตอนนี้ผมทำได้หมดน้ำเนื้อเนี่ยผมไม่เอามาใช้มาเป็นประเด็นเฉยน้ำเป็นยาเนี่ยผมแม่จะทำอะไรแข่งกับใครนะฮะแค่สองมือเปล่าผมจะแย่แล้วทุกคนใช่ไหมเราจะดูเราจะรู้ต้นเห็นไงผมไม่ทำอะไรกันทูบเทียนก็ไม่เคยจุดก็ไม่อ้างอะไรสักอย่างอ้างมาอยู่อ้างถึงสิ่งพระองค์ที่ให้ไว้กับชาวโลกอ้างถึงขั้นเด็กเห็นไหมครับ
ถ้าใครอยากจะอ้างพระศาสดาก็พออ้างได้ทุกองค์อยู่หรอกถ้าพูดตรงนั้นอ้างถึงจะไม่จะอ้างเอาครับผมจะอ้างเอามาทำแมวทำไมอ้างถึงเพื่อยกย่องมาสิครับคุณงามความดีพระศาสดาทั้งหมดก็ให้กระชากรถกระตายถ้าสมมติว่าพระศาสดาพระองค์นั้นมายืนอยู่ที่แถวนี้พระองค์ก็คงจะต้องยินดีเห็นดีทั้งงามก็แค่นั้นเองไม่มาก็จะมาอยู่ตนทำไมง่ายหน่อยกับผมนี่ทำไมถึงง่ายจังมันสรุปอะไรได้หมดแล้วก็ง่ายเพราะว่าโอ้โหจนถึงขั้นออกมาใช้งานได้โดยฉับพลันทันใดยังเหลือแต่จะท้าไปยังนู่นองค์การอนามัยโลกเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะได้นะครับสองมือเปล่ากับหนึ่งความต้องการถ้ามันได้จริงจดหมายมาเป็นการส่วนตัวมันจะผิดผีตอนนี้จะไม่รู้นะผมจะไปแปลภาษาอังกฤษส่งไปยังองค์การอนามัยโลกเลยนะใช่ไหมครับผมจะก้าวข้ามแล้วประเทศไทยหรือใช่ไหมให้เขาพิจารณาด้วยว่าคนคนหนึ่งหัวงอธรรมดาเนี่ยมีความสามารถระดับนี้ท้ามันหมดอีกหน่อยผมจะท้าในลักษณะที่เขาว่ากันนะไอ้ที่รักษาไม่ได้ตายอย่างเดียวก็เป็นแล้วรักษาไม่ได้ตายอย่างเดียวเป็นเครื่องมือการค้าไปหมดครับนะพอใช่ไหมฮะอะไรทำนองนี้ดูสิความคิดผมคิดง่ายนะนี่ต่อนะนี่ผมยังไม่พอใจผมเลยในการที่จะปรับให้ในส่วนที่มันจะดีวันนี้คืนขึ้นมากกว่านี้เพราะมันคือนี่คือตัวปัญหาที่บอกว่าเส้นเลือดติดในสมองโน่นนี่นั่นมันไม่ผิดหรอกครับจะช่วยยังไงตัวเนี้ยผมช่วยด้วยสองฝ่ามือผมเห็นไหมเขาช่วยแบบวิทยาศาสตร์ก็เรื่องของเขาแล้วได้ไหมมันได้อยู่ผลจากผ่าตัดผ่าตอได้เกิดขึ้นใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยทำไมจะไม่รู้ของแค่นี้รู้ว่าอย่าไปพูดบ้านเราเนี่ยรู้เรื่องพูดไม่ได้มันเป็นปัญหาอะไรใช่ไหมเอานะเรารู้เราดีกว่าครับดีกว่าไปรู้เขาก็สรุปแค่ตรงนี้เวลาผมสรุปงานใดๆก็สรุปแค่นี้ในเรื่องเราเนาะครับเรื่องคนในบ้านเรานะก็มีอยู่แค่นี้แล้วก็สะบัดสะบิ้งอ่ะมันจะทำงานทั้งหมดเองฮะให้เวลามันทำงานพีเนี่ยมันเข้าไปในร่างกายแล้วมันจะขับเคลื่อนไงฮะไปอัตโนมัติครับจะขับเคลื่อนด้วยตัวด้วยศักยภาพมันเองนี่คือความมหัศจรรย์เวลาผ่านไปทีเดียววันดีคืนกันทีครับทั้งนั้นแหละครับที่ผมแสดงมันมหัศจรรย์ขอให้เป็นผู้รับที่ดีแล้วก็จะเป็นผู้ที่ได้รับครับสิ่งที่ดีๆครับก็มีก็มีแค่นั้นแล้วนะสรุปแล้วตึงใบหน้าไม่มีแล้วเนาะหมดแล้วนี่มันก็ตัวใหญ่อยู่ตรงนั้นเองอ๋อครับต่อมันจะเรเลียดมันเองนะพลังงานนี่มันจะเรเลียดในร่างกายของมันเองคำว่าเรเลียดหมายความว่ามันจะวนอยู่ตรงนั้นครับถ้ามันปรับเซลล์ต่างๆนะให้ระบบทุกระบบทำงานได้อย่างเชื่อมโยงกันครับร่างกายตับไตไส้พุงมันเชื่อมโยงกันทั้งหมดครับมันไม่ได้แบ่งเป็นพาร์ทนั่นพาร์ทนี่ไม่เหมือนวิชาการที่เขาเรียนไตคือไตไปหาเรื่องไตก็เป็นโรคไตไปหาเรื่องหัวใจก็เป็นโรคหัวใจของเราไม่มีโรคเพราะเป็นบูรณาการไปหมดนี่เรียกว่าองค์รวมตัวท็อปของการที่มาเยียวยารักษามนุษย์กันท็อปเลยนี่คือพลังงานนี่คือพลังงานแท้ๆโอ้ยเรียนมาเกือบตายพลังงานเนาะตอนที่ช่วงคิดคำนวณโอ้จะบ้าตายตอนนี้ไม่เอาแล้วอยากหาย
จากการชาใบหน้าใช่ไหมทั้งหมดจบใช่ไหมดีขึ้นเนื้อหายกี่เปอร์เซ็นต์90ครับโอ้ยถ่ายได้เยอะแต่วันนี้ทึ่งตรงที่หูบอดมา60กว่าปีนะคนแรกก็เพิ่งกลับไปเมื่อกี้เนี่ยคนเพชรบุรีปิ้งเลยครับ อายุเขา70กว่าบอดมาตั้ง60กว่าปีไม่เกิน5นาทีพูดแล้วก็เหมือนกับชมตัวเองความจริงสังเกตตัวเองก็อธิบายเป็นพลังงานที่ให้เด็กฟังเข้าใจแล้วกลับไปแล้วบอกว่าอย่าเชื่อนะครับอย่างเดียวกลับบ้านด้วยความเข้าใจด้วยความมั่นใจของตัวเองครับให้เป็นเช่นมันจะยั่งยืนครับโอเคไหมจบข่าวเนาะนี่ครับผมมาเลยคุณโยมไปต่อครับเดินมาเลยเบอร์14ฟ้า